สวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะในช่วงเช้าได้มีการพูดคุยที่ FM 97นะหุ้นให้ตามคือแกรนนะฮะครับค่ะหุ้นแกรนนี้ก็เป็นลักษณะยืนทรงอยู่กับที่นะฮะครับยังทรงๆอยู่ครับเดี๋ยวรอรอบไม่เป็นไรแต่ว่ามันมีจุดคัดใช่ไหมฮะ159ค่ะ1.59 1.59ค่ะนะครับถ้าไม่มาเราก็ต้องไป เอาให้ชัดๆถ้าไม่มาเราก็ต้องไปตรง159 159ไม่เป็นไรไม่ต้องกักนะฮะครับอันนี้ของเราเป็นรายการสดที่ว่าครับคุณม่อนตอนนี้กำลังออนสดอยู่ครับพี่สดอยู่นะครับค่ะครับมีหุ้นตัวหนึ่งค่ะผมนั่งดูมาหลายวันละไม่ใช่หลายวันอะหลายชั่วโมงแล้วทันโทษค่ะแล้วก็เปิดดูสตอรี่ของเขาว่าเขามีสตอรี่อะไรบ้างผมได้น่าสนใจค่ะเพราะว่าราคาหุ้นก่อนหน้านี้ขึ้นไป6บาทกว่าแล้วรวดลงมาเหลือ4บาทกว่า6บาทเหลือ4บาท4บาทกว่าตอนนี้ตอนวันนี้ขึ้นมา 5% ผมว่าถ้ามานั่งดูไอ้ 5% เนี่ยเราควรจะตามดีไหมมันมีสตอรี่อะไรที่รองรับหรือไม่ค่ะก็ไปเช็คดูก็ปรากฏว่าบริษัทนี้นี่นะครับเขาเนี่ยเดิมเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเขาสร้างโครงข่ายขึ้นมาเป็นโครงข่ายเคเบิลใยแก้วเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฮะแล้วก็เพื่อจะให้กสทเช่าค่ะปรากฏว่าเงินลงทุนไปล้านเนี่ยกสทไม่เช่าค่ะบริษัทก็เลยขาดทุนแย่เลยนะฮะแย่เลยนะฮะแล้วปรากฏว่าเมื่อสักเดือนเมษานะครับทางบริษัทเนี่ยเซ็นสัญญาครับในการที่จะให้เช่าโครงข่ายอันนี้นะฮะให้กับบริษัทแอดวานซ์ครับสำเร็จฮะค่ะก็รอดตัวไปนะครับมูลค่าโครงการไม่น่าจะต่ำกว่า520ล้านนะฮะก็ถ้าเกิดว่าโครงข่ายเดือนที่มีปัญหาเนี่ยตอนนี้ได้ cover มาแล้วค่ะเพราะนั้นแล้วเขาขาดทุนที่ผ่านมาก็ถ้าเกิดว่าจะมีกำไรในไตรมาสที่สองนะฮะฉันยังไม่พอครับผมยังไม่ได้บอกชื่อบริษัทนะฮะอีกอันนึงก็คือให้นักทุนฟังก่อนอีกอันนึงก็คือว่าเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเขาเพิ่งเซ็นไปอีกหนึ่งสัญญาให้กับอีกบริษัทหนึ่งครับเป็นบริษัทใหญ่ด้วยในการที่จะเช่าเคเบิลใหญ่ในการที่จะเช่าโครงข่ายเคเบิลใหญ่แก้นำแสงปล่อยเช่านะครับที่ทางภาคใต้ครับอันแรกนี่คือที่อันแรกนี่คือที่โคราชกับเชียงใหม่นะครับหนึ่งล็อตไปแล้วนี่คือที่ประจวบและอุบลเพราะนั้นผมประเมินอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่เขาจะให้เช่าโครงข่ายนี่ประมาณสักพันล้านท่านนับจากมูลค่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าบริษัทเนี่ยจะไม่ขาดทุนแล้วน่าสนใจไหนฮะเพราะราคาหุ้นที่กำลังที่ลงมา2บาทเริ่มตั้งลำผมว่าตรงนี้น่าสนใจค่ะตัวนี้คือตัว Simat Technology ฮะอ๋อ SIMAT ใช่ไหมฮะครับ Simat Technology นะฮะค่ะที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกครับว่าโครงข่ายสร้างเสร็จมาแล้วปรากฏว่ากสทไม่เช่าก็ต้องทิ้งร้างครับกลายเป็นขาดทุนและเดือนเมษาที่ผ่านมา Advance มาเช่าแทนนะครับ Advance มาเช่าแทนและ15พฤษภาที่ผ่านมาได้พันธมิตรอีกชุดหนึ่งคือบริษัทชื่อบริษัท Elite มาเช่าอีก1โครงข่ายค่ะเพราะฉะนั้นแบบนี้แมทมีกำไรแน่ค่ะผมประเมินมูลค่าโดยใช้เทียบกับ Book Value นะครับเทียบ Book Value ของตัวนี้ขึ้นมาแล้วของตัวไซแมทเนี่ยราคาหุ้นเขาควรจะอยู่ประมาณ50โดยประมาณนะน่าสนใจครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะเป้าหมายประมาณ650นะฮะโดยเทียบจากคือกลุ่มนี้เนี่ย price per book value เขา6เท่านะฮะกลุ่มนี้นะฮะแต่ผมให้ตัว Simat แค่3เท่าครับ price per value แค่3เท่าราคาที่เหมาะสมเขาจะอยู่7บาทนะครับ7บาทครับราคาพื้นฐานใช่ครับเทียบที่ price per value 3เท่า7บาทค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำว่า Simat น่าซื้อถ้าเกิดคุณม่อนเปิดกราฟดูค่ะดูกราฟของหุ้นจะเห็นว่าลงมาจาก6บาทกว่าและกำลังตั้งท้องตอนนี้เพิ่งโค้งตัวขึ้นฮะเห็นไหมฮะเพิ่งโค้งตัวขึ้นคนที่เล่นสั้นนะครับมีแนวต้านอยู่ที่ 5.80 ค่ะนะครับดูแนวต้านตรงนั้นไว้ก่อนแนวในการหนีนะครับแนวในการหนีตรงนี้คือ5บาทครับเท่าไหร่นะฮะ5บาทครับอ๋อถ้าเห็นเลข5ไม่เอา
นะครับซื้อตรงนี้แนวต้านของเราอยู่ที่ 5.80 ถ้าผ่าน 5.80 ไม่ได้ผมว่าน่าสนใจ Stop Loss 5บาทท้วนนะ5บาทท้วนครับอ๋อค่ะตัว Cymat นะครับเอาให้ชัดนะครับตัวนี้น่าสนใจแล้วเพราะว่าผมว่าพื้นฐานเปลี่ยนผมบอกได้เลยว่าพื้นฐานเปลี่ยนจากเดิมที่แย่ๆตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วครับเล่นสั้นก็ได้ครับดูแนวต้านที่ผมเรียนมา5บาท80ถ้าเกิน5บาท80ไปถือต่อถือต่อนะฮะ5บาทขายตรง5บาทครับแนวคัทลอสอยู่5บาทครับทันนะฮะให้2แนวเลยทันค่ะสายแมทกำลังนั่งลึกๆอยู่พี่ดูสตอรี่ที่ผมเรียนมาฮะคือข้อมูลที่ได้นี้ไม่ได้เป็นข้อมูลอินไซด์เลยเป็นข้อมูลที่บริษัทได้จริงและมีการแจ้งอย่างเป็นทางการแต่หุ้นตัวนี้เคยขึ้นไว้ตุ๊บตับตุ๊บตับแล้วโดนทิ้งเปรี้ยงเปรี้ยงลงมานะดิฉันจำได้ขึ้นไป650ใช่ครับ650เลยฮะแรงมากแล้วทำไมอ๋อโดนทิ้งเพราะว่ากสทไม่ได้ใช้บริการไม่ใช่ครับคนละอันกันฮะลงพร้อมตลาดครับไม่จำได้พี่ไม่ใช่ลงเพราะตลาดมันลงเพราะมันลงเองมันก็ลงเองหรือเปล่าไม่รู้ลงเองตอนนั้นมันขึ้นไปซิลลิ่งหนึ่งลิ่งอะไรตรงนั้นอะช่วงนั้นตลาดลงเลยครับวันที่เขาไม่ลงไม่ลงที่ตลาดไม่มีลงยืนยันที่ตอนที่มันลงแล้วมาดูวันกันคุณมอนมาดูเดี๋ยวพี่เด็กแนวเช็ควันฮะวันที่หุ้นเขาเริ่มลงมาคือวันที่19เดือนมีนาคมนะครับค่ะเซตลงมาจาก1381ลงมา1364ลง60กว่าจุดครับเหมือนกันแล้วลงต่ออีก3วันเขาก็เลยถือโอกาสลงต่อเรื่อยๆเลยก็คงเทคโปรฟิตกันลงมาลงมาเร็วกว่าตลาดนะฮะนะฮะโอเคผมว่ารอบนี้คือสัญญาณซื้อแล้วครับโอ้สัญญาณซื้อนะฮะสัญญาณซื้อแต่ราคาพื้นฐานพี่ให้เท่าไหร่นะ7บาท7บาทอิงจาก price to value ที่3เท่าครับมาเล่นครับดูจากกราฟก็ถือว่าค่อนข้างสวยได้ไซแมทนะครับวันนี้ครับค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียด